วันนี้ KX033มาเคลียร์สถานที่นะครับเป็นบ้านเก่าก็จะเอาเสาปูนออกให้ได้มาตรฐานเดิมแล้วทีนี้ก็จะถมที่เพื่อสร้างบ้านเป็นบ้านเก่าก็ทุบทิ้งหรือทิ้งก็จะโกยเอาเศษปูนเศษอะไรลงไปข้างล่างตรงนี้ก็เป็นเศษปูนที่ทุบทิ้งเสาลื้อออกมันก็จะอยู่สภาพเดิมนะครับดูเป็นน้ำเลยพอนี่ก็จะเกียร์ดินลงไปเลยเกียร์ดินลงถมเนาะเพื่อความสบายใจมันจะได้ไม่เกะกะไม่ต้องไปทิ้งที่อื่นก็เป็นปัญหาอีกเอาแมคโครถมลงไปเลยแล้วก็เสมือนเป็นฐานล่างของบ้านต่อไปนะครับเสาก็รื้อได้หลายต้นแล้ว6ต้นแล้วสภาพเดิมยังดีอยู่สภาพยังเยี่ยมเป็นเสาหน้า8หรือหน้า6เสาอย่างดีเลยครับเอาไว้ใช้ต่อไปใช้งานสร้างหลังใหม่ได้ขอบคุณครับผมขอบคุณที่รับชม